เราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อก่อนพอใส่น้ำลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปใส่ใบมะกรูดฉีกๆลงไปเพื่อให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมใส่ข่าที่เราโปรยไว้ว่าเราจะทำต้มข่าเราก็ใส่ข่าเยอะหอมแดงก็ใส่ลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมรอให้เดือดก่อนนะถ้าแบบคุณมีเตาใหญ่ๆที่บ้านคุณก็สามารถเกลี่ยลงเตาใหญ่ๆแล้วก็ฟลิปได้กระทะแบนใหญ่ๆอ๋อคือปกติเนี่ยตัวโอโคโนมิยากิเขาจะทำบนเตาแบบเป็นปันใช่แต่อันนี้คือถามว่าเราไม่ได้เป็นต้นตำรับขนาดนั้นหรือไม่ได้ตรงสูตรขนาดแต่เอาว่าทำง่ายๆแล้วกินแก้อยากได้นะใช่คุณเห็นไหมมันจะเริ่มแบบพองขึ้นมาหน่อยนึงเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันแล้วกันของพิซซ่าญี่ปุ่นที่เอ้ยทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยใช่เป็นแบบเวอร์ชันง่ายจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอยู่บ้านในช่วงเวลาเทศกาลแบบนี้มันต้องมีอะไรที่แบบเป็นกิมมิกอ่ะแล้วเราจะใส่ตอนไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอขอบข้างๆเวลาสังเกตนะเวลาดูนี่หลอกถามเคล็ดลับเราเยอะมากใช่ใช่ใช่คุณไม่พูดอะไรเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณรอนะแป๊บนึงถ้าเกิดว่าขอบตรงนี้เริ่มแบบเปลี่ยนสีอีกนิดเดียวนะเทดดี้เนี่ยอีกนิดนึงทำสีตอนนี้ก็ได้แล้วอ่ะทำให้เลยก็ได้เราก็จะใส่เหมือนต้องขอร้องปลาหมึกของเราลงไปกระจายกระจายนะตอนนี้หอมมากเลยอ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่เจ้าดอกหอมของเราลงไปเกลี่ยแล้วเวลาคุณเกลี่ยคุณก็กดเขาลงไปหน่อยอ๋อเพราะว่าแป้งเนี่ยเขายังไม่ได้สุกนะตรงนี้ก็คือสามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยแล้วพอพลิกปุ๊บดอกหอมก็ไปโดนความร้อนอีกมันก็จะยิ่งอร่อยเลยนะพอเริ่มกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะพลิกด้านเขาเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับกับเมนูไข่เจียวดอกหอม พอเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปต้มเดือดมีกลิ่นหอมเราใส่เนื้อกุ้งสดลงไปคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้หรือเป็นเนื้อปลาอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเป็นปลาหมึกหรือเป็นอะไรอันนี้ตามใจคุณผู้ชมเถอะนะเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยน้ำคลุกคลิกมาดูปริมาณของไข่เจียวใส่หมดแล้วกันนะคุณผู้ชมนะชอบไหนๆก็เจียวแล้วพอใส่ไข่เจียวดอกหอมลงไปก็ตามด้วยน้ำกะทิจะเห็นว่าคลุกคลิกต้มไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวน้ำไข่เจียวเนี่ยจะออกมาปนกับกะทิน้ำแกงของเราจะหวานชวนรับประทานมากคุณผู้ชมใส่แบบนี้นะขั้นตอนในการปรุงรสเกลือป่นนิดเดียวอย่าใส่เยอะน้ำปลาก็ใส่ลงไปนิดนึงส่วนน้ำตาลปี๊บต้องยั้งเพราะเมื่อกี้ไข่เจียวเราไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่เกลือน้ำตาลแค่นี้พอก้อนน้อยๆอย่าใส่เยอะส่วนพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปเลยบุบพอแตกจะได้เคี่ยวไปแล้วให้มันเผ็ดๆอยู่ในนี้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากๆกดลงไปตอนนี้ไม่ทำอะไรคุณผู้ชมรอเดือดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับเอาละนะเฮ้ย1 2 3อึ๊บโอ้น่ากินน่ะอ่ะแล้วตามสไตล์ของโอโคโนมิยากินี่เขาต้องมีแบบมีซอสมีท็อปปิ้งใช่ไหมฮะใช่อะอะไรบ้างไหนคุณแนะนำสิเราจะมีซอสโอโคโนมิยากิใช่ไหมกับตัวมายองเนสของเราแนะนำเป็นมายองเนสมันจะอร่อยกว่าสลัดครีมเพราะมายองเนสจะเปรี้ยวๆอ๋อจัดจ้านกว่าอ่ะจัดจ้านกว่าอ่ะโอเคเอาแล้วนะเฮ้ยคุณเบิ้ลนี่ย้อนสอนน่ะเพิ่มท็อปปิ้งโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะมายองเนสของเราต้องเยอะๆเยอะๆหน่อยเพราะว่าของเราหนานะจากนั้นเอาอะไรครับอ่ะถ้าที่จะใส่มีปลาโอแห้งนะครับมีสาหร่ายนะครับปลาโอแห้งนะคะหอมมากกลิ่นคือดีมากตรงนี้สาหร่ายครับอ
โอ้แค่นี้ก็พอแล้วต้องมีต้นหอมสินิดนึงเพิ่มสีและสุดท้ายนะคะผมใช้เปลืองนะงาขาวคั่วโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับไข่เจียวดอกหอมไม่ใช่โอโคโนมิยากิดอกหอมเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะรู้ว่ากลิ่นหอมมากคุณผู้ชมตำรับนี้เนี่ยอุดมไปด้วยสมุนไพรนะกับข้าวแบบนี้ดูแลสุขภาพคุณผู้ชมได้นะครับเอาเรามาดูซิเคี่ยวไปสักพักโอ้ยน่าทานนะคุณผู้ชมเพอร์เฟกต์มากคุณผู้ชมดูสิดอกหอมอยู่ในนี้สิ่งที่ต้องใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไปอีกผักชีใบยาวใส่ลงไปเนี่ยสมุนไพรพวกนี้ทำให้ลมหายใจเราคล่องแล้วก็ไม่ท้องอืดไม่ท้องเฟ้อผักชีใส่ลงไปอีกอู้ตายหอมมากพูดได้ประโยคเดียวว่าหอมเหลือเกินเอาล่ะเตรียมชามไว้นะคุณผู้ชมกัดทุกคำเจอดอกหอมอยู่ในนี้โอ้ยสมุนไพรเครื่องเทศฟึบน่ารับประทานมากน้ำมะนาวเราจะต้องแบบเราไม่ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันจะเปรี้ยวปรี๊ดปั๊ดอันเนี้ยพอใส่มะนาวแบบนี้นะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะอยู่แถวเนี้ยพอยกมาเสร็จมะนาวมันแบบตีจมูกเลยเราเรียกว่าท็อปโนสนะคะยังไม่เสร็จค่ะของเล่นนะจะยิ่งสับเยอะค่ะคุณผู้ชมคะไข่เจียวกรอบอันเนี้ยกลิ่นมันเล้าใจมากเพราะเวลาไข่เจียวกับกรอบเนี่ยโดนน้ำต้มข่าต้มยำมันจะอร่อยเนี่ยมีการเรียกขอไข่เจียวกรอบเพิ่มนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นเมนูนี้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่เป็นต้มข่านะครับแล้วก็มีไข่เจียวดอกหอมอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันแบบไทยๆเลยเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยจัดไปทั้ง2สไตล์2สูตรเลยครับปลายปีแล้วนะคุณผู้ชมยังไงก็ตามขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สำคัญที่สุดแสวงหาความสุขแบบง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็ไม่วุ่นวายปีหน้าฟ้าใหม่พวกเราจะเฮงเฮงแล้วก็เฮงนะครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับปีหน้าก็ยังคงมีรายการของเราอยู่เช่นเคยนะครับปรับปรุงใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมชมได้ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint นะครับช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินเรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่